ก้ปัญหาภาษีย้อนหลังแพงได้ด้วยสิ่งนี้ถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่รับรายได้แต่คุณอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีหรือคุณอาจจะเสียภาษีแต่เสียน้อยกว่าความเป็นจริงแต่วันนี้ค่ะสรรพากรเองก็ใช้ระบบ AI เข้ามาเพื่อที่จะจับจากรายได้ที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นรายได้จากธนาคารที่คนที่ถึงเกณฑ์ถูกนำส่งข้อมูลให้กับทางกรมสรรพากรเพราะเงินได้ที่รับมามากกว่า400ครั้งและเกิน2ล้านบาทขึ้นไปหรือมากกว่า 3,000 ครั้งโดยไม่ดูจำนวนเงินหรือข้อมูลในการขายสินค้าใน Marketplace ต่างๆแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหลายที่มีรายรับเกิน 1,000 ล้านเขาต้องส่งข้อมูลรายได้ให้กับทางกรมสรรพากรสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1มกราคม2567เป็นต้นไปแล้วถ้าเรายังทำธุรกิจแล้วเรายังไม่รู้ภาษีอะไรจะเกิดขึ้นในเมื่อวันนี้ค่ะข้อมูลของสรรพากรที่เก็บเข้าไปสามารถอะค่ะที่จะนำมาย้อนหลังทางภาษีสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่นอกระบบภาษีได้ถึง10ปีนะคะสมมุตินะคะน้องเหมือนฝันขายของใน Shopee รับรายได้มาสัก15ล้าน15ล้านของเหมือนฝันเนี่ยเหมือนฝันอาจจะได้กำไรเพียงแค่ 10% เป็นเงินแค่ 1.5 ล้านบาทเท่านั้นแต่สินค้าที่น้องเหมือนฝันขายอะค่ะขายเสื้อผ้าไม่ได้สิทธิ์ยกเว้นเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มแค่เจอนะคะสรรพากรเอาข้อมูลที่เขามีอะค่ะมาประเมินภาษีย้อนหลังอะค่ะล้านห้าคงไม่พอจ่ายเพราะจะมีเรื่องของภาษีและจะมีเบี้ยปรับเงินเพิ่มอีกมหาศาลแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้อะค่ะคุณมาเรียนรู้ภาษีจากอดีตข้าราชการกรมสรรพากรมากกว่า17ปีซึ่งพี่นวลนะคะเอาความรู้ตรงนี้นะคะจะมาถ่ายทอดให้นะคะในสัมมนารู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านเพื่อช่วยนะคะคนที่ทำธุรกิจนะคะให้เข้าใจภาษีแบบง่ายๆแต่คุณสามารถนะคะนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาค่ะที่เกิดขึ้นนะคะจากการรับรายได้ของคุณก่อนที่สรรพากรนะคะจะนำข้อมูลที่เขามีมาเพื่อใช้ประเมินภาษีย้อนหลังเพราะอายุความทางภาษีคือ10ปีสมมติรายได้ที่คุณได้รับซักปี65ถ้าคุณอยู่นอกระบบภาษีอะค่ะเขาสามารถไปประเมินภาษีย้อนหลังได้ถึงปี2575แต่จะมีวิธีการไหนที่ช่วยคุณแก้ปัญหาจากรายได้ที่ได้รับในเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันในสัมมนารู้แค่นี้ประหยัดภาษีหลักล้านสัมมนาที่จะช่วยคุณนะคะให้รู้ช่องว่างของกฎหมายและนำไปใช้เพื่อช่วยกิจการของคุณได้ทั้งชีวิตค่ะจะจัดสัมมนานะคะในวันที่23มีนาคม2567นะคะแล้วเรามาพบกันนะคะเพื่อช่วยให้คุณนะคะจะได้ไม่ต้องเสียภาษีแพงๆจากความไม่รู้ภาษีแต่มานำช่องกฎหมายจากพี่นวลนะคะไปใช้เพื่อช่วยกิจการของคุณค่ะสัมมนาที่ทำจากใจให้เพราะรักคุณค่ะแล้วพบกันนะคะใครสนใจสามารถทักทีมงานเพื่อขอราคาพิเศษค่ะแต่จำกัดจำนวนนะคะรีบจองก่อนที่เต็มค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ